สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เปิดอย่างในเกมบอสชิปนะฮะอันนี้ก็คือ The Bossies นะฮะเนื้อใหม่ทีเจ็ดที่จะมาเป็นพรีเมียมในอนาคตนะฮะเอาละแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทดสอบนะฮะและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะฮะเอาละก็ลืมไปนะฮะตอนเวอร์ชันที่แล้วขออะไรนิดหนึ่งนะฮะเวอร์ชันที่แล้วก็และยิง13.3 กิโลเมตรตอนนี้ก็เป็น13.6 กิโลเมตรนะฮะซึ่งก็ถือว่าบัฟดีขึ้นหน่อยนะอันนี้คือพอใช้ได้นะโอเคก็จะไม่พูดนะเพราะว่า16 มิลลิเมตรเนี่ยกับจุดซิติเนลที่อยู่ในใต้น้ำนะบริเวณกลางๆจะอยู่เหนือน้ำนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นเด็ก51 มิลลิเมตรนะฮะเบล127ซึ่งโดนเอชเอก็เจ็บอยู่ดีฮะเลอร์33,300นะฮะรับนี้ได้รับการบัฟเรื่องหมุดป้อมด้วยนะลืมพูดไปนิดหนึ่งตอนแรกก็อยู่ที่ประมาณสัก22.5มั้งหรือ25วินาทีจำไม่ได้แล้วรีโหลดก็เท่าเดิมนะ10วินาทีนะฮะยิงได้6ชุดการบัฟป้อมก็จะคล้ายๆกับมิวโคนะฮะ dispersion ไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะฮะแต่บัฟการเท่าเดิมก็คือระยะยิงไกลขึ้นปกติและยิงไกลขึ้น dispersion จะเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็99เมตรนี่ถือว่าโคตรแคบนะถ้าเกิดเทียบกับเรือ100ที่มีความยาว100เมตรเนี่ยโอกาสโดนมันสูงกว่าเรือ2เรือถ้าเรือความยาว200เมตรโอกาสโดนเยอะมากนะ HE 2,300 อัตรา Gratify 9% AP 3,200 ยิงสุดที่13.6 กิโลเมตรซึ่งเรือที่มีระยะยิงเนี่ยอย่างแอตแลนต้าเนี่ยแอตแลนต้าใช้ Mark 32ซึ่งมีระยะยิงสุดที่ตอนเบสเนี่ย11.1 กิโลเมตรนะฮะและใส่กับผู้การเข้าไปก็เป็น13.3 กิโลเมตรแต่บอยซี่ต้องการ IFE นะฮะซึ่งถ้าเกิดเมื่อก่อนนี่ Demolition Expert นะฮะซึ่งถ้าเกิดบ้านผู้การมาไม่เอา IFE แต่จะเอา Demolition Expert ก็ได้อยู่นะมันก็ทดแทนได้อยู่ดูที่ว่าติดไฟหรือเปล่านะเพราะว่าอัตราการติดไฟ 9% นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะกับเปอร์15กระบอกเนี่ยมันทดแทนได้พื้นรองมา27นะฮะเอลำนี้ถือว่าหนาในระดับที่ป้องกันตัวได้และหนาในระดับ1นะฮะมา20จำนวน8แท่นนะฮะดาเมจ49ระยะ 2.4 กิโลเมตรบอฟอร์มาร์ค1ดาเมจ68มาร์ค2 64ระยะ 4.2 กิโลเมตรและมาร์ค27ดาเมจ58ระยะ5กิโลเมตรนะฮะรวมกับส่วนเสริมแล้วนะฮะซึ่งเอลำเนี้ยเอค่ายเอสูงมากนะในระยะกลางแต่ระยะไกลไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ก็สามารถได้สายเอได้นะจะมีที่สุดที่ประมาณ6กิโลเมตรนะฮะความเร็ว30น็อตนะฮะซึ่งเป็นข้อเสียที่ของบอยซี่เนี่ยเป็นข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคือความเร็วที่ช้ามากช้าเอาเรื่องช้ากว่าเยอรมันนะฮะนี่ก็ใส่ถุงเข้าไปก็เป็น 3.5 น็อตก็คือถือว่าดีในนิดหนึ่งดีในระดับหนึ่งนะฮะกับ Level Shift Time 7.3 วินาทีพอได้นะพับได้อยู่ด้วยกับส่วนเสริมแล้วผ่านตัว 10.1 กิโลเมตรทางอากาศ 6.7 กิโลเมตรในความ 5.6 กิโลเมตรนะฮะลำนี้มีเรดาร์ซึ่งระยะทำการอยู่ที่9กิโลเมตรนะอยู่ที่10กิโลเมตรนะฮะทุกทีกับ Active Time อยู่ที่25วินาทีซึ่งเป็นอะไรที่นรกกับดีๆมากนะแต่ก็เกือบไม่นรกนะถ้าเกิดยิงไม่เป็นเนี่ยมันจะไม่นรกเลยกับระยะ 9.9 กิโลเมตรและ25วินาทีเนี่ยถ้าเกิดคนดิ้นเป็นเนี่ยจะหลุดเลยนะหลุดได้เลยช่อง2ก็มี defensive fire นะฮะแล้วก็ hydrocosmic surge มาตรฐานเท่าไหร่ 4.2 เนาะ 4.2 โอเค hydro มาตรฐานนะฮะ
แพปเอดาเมจคอนโทรลก็มาตรฐานเหมือนกันตอนนี้สไตล์กันเล่นจะคล้ายๆกับมิวโคนะฮะซึ่งมิวโคอยู่ไหนก็เอาขายทิ้งไปแล้วดีกว่า ก่อนจะบางกว่ามิวโคติดหนึ่งนะแต่ก็มีความต่างก็คือโดนทิชอีดีๆเนี่ยเจ็บ แล้วก็ลำเนินที่ค่อนข้างใหญ่กว่าคลิปแลนในเวอร์ชันเก่านะฮะก็คือปกติคิดแล้วจะไม่มีป้อม3ตรงนี้ก็คือตัวเลยจะยาวประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ฮะส่วนที่ป้อมปืน1พอดีแต่บอยซี่ตัวเลยยาวเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคแบบนี้ก็สามารถปั่นผู้การทดแทนได้อย่างยาวอูสเตอร์เนี่ยปั่นได้นะเพราะว่าสไตล์การเล่นกับสกิลฟิกเนี่ยถ้าจะไม่ต่างถ้าจะมันถ้าจะไม่หนีกันเลยนะเหมือนแอลเลนต้าเนี่ยปั้นได้เหมือนกันสกิลมันก็ฟิกเหมือนกันนะโอเคเอาละดูในเกมไปเลยฮะโอเคไปขึ้น4ฮะ戦闘配置作戦を開始する一気に片付けようมาเป็นท็อปเทียร์ CA เพียบเลยฮะพอเปิดฐานไวมากฮะดีกว่าเวอร์ชันเก่าเล็กน้อยฐาน30องศาจริงได้3ป้อมนะฮะส่วนถ้าเต็มบอดซ้ายเนี่ยต้อง42องศาเท่านั้นนะI need intelligence data. ก็คือยีประมาณตรงนี้ดีฟูบอดไซด์ได้นะฮะแต่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันกับความเร็วที่ค่อนข้างช้านะปรากฏว่าไอ้ CA ลำอื่นเนี่ยแซงไปหมดแล้วเราเพิ่งจะมาถึง機関を発見した。เอ้า โดนดีเทค อากาซุกิ5เมสก็โอ้โหไฟดึงเหมือนมุสกีเหล่านี้เล่นเป็นนะไปกดดับไฟเช็คเรดาร์ให้หลุดอะไรประมาณนี้ฮะโอเคอยู่ประมาณตรงปลายถ้าเกิดคนยิงแม่นนี่ก็มีสิทธิ์ตายนะเหมือนกับจะว่า last position อยู่ตรงไหนแล้วก็เจอเลย FK Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. นี่เอดีแล้วสักกระสุนเถอะตอนนี้ก็ไล่มัสกิออกไปได้แล้วเอ้ามัสกิปรากฏเอมาฮันปรากฏว่าเกมหลุดฮะไม่ทันแล้วฮันสิพอไปแล้วเดี๋ยวใครอยู่ตรงนู้นนะเห็นแสงกระสุนอยู่
ประมาณตรงนู้นนะดราคาเซลอย่าออกเราออกมีตายฮะโอเคอยู่ตรงนี้ไว้優先攻撃目標を指定する ชอร์สกำลังเข้ามาพอเลยช้าเล็กน้อยเหมือนปล่อยตอนนะโอ้ยนั่นไงเดาใจยาก3 2 1วาบตูดเรียบร้อยโมโนต็อกเราตายแล้วเราพอใช้งานแล้วรู้สึกเจ็บตัวหนักโอเคเต็มคาลิเดอร์ดราคาเซ่วิ่งหนีไปแล้วคนนี้ในขวัญ นะลินเดอร์น่าจะแอบอยู่ตรงเกาะแถวๆตรงนี้ข้างหลังกระยุรายก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหฮัสซ่ายิงเลยเด็กที่ขึ้นกันพบเด็กที่14กันต้องรีบวนเข้าไปช่วยด้านในก่อนไฟหนึ่งตายโอเคลีดเดอร์ตายเยี่ยมมากฮะเพซาลำนี้กระจังบรรดากำลังเข้าแคปยิงไปเผื่อโดนแล้วเพซาแล้วก็มีเครื่องบินน้ำไม่ตรวจจับอยู่หน่อยนะฮะโอเค
ก็ตกก็ลงก็เข้ามาอีกอยู่ไปไปทางนู้นฮะ敵戦艦を発見攻撃開始ถอยหลังไฟหนึ่งเบิร์นหน้าแล้วก็ตกกำลังจะเข้ามาแล้วถอยหลังยาวน่าจะกดดับไฟไปแล้วเรดาร์ไปเลยปลาติดเหยื่อ2ตัวออกเลยฮะออกมีตายฮะชิโก้ฮัสซ่า私たちが圧倒的に不利な状況指揮官まだ諦めるなดาวคาเซ่วิ่งออกมาแล้วบินน้ำด้วยออฟไปซานดีกว่าซานมาเร็วขนาดนี้หรออาคาเซ่หรือเพนซานยังมี2ลำก็อยากว่านะห้องเทต่ำลักษณะการอ้อมก็ไม่ค่อยจะมีกันเลยอิ
นี้เป็นซาจะเอายังไงเนี่ยลำเนี้ยคือปืนเพนซาลำนั้นมันให้นะจะโดนไม่ในวันนี้โอเคก็จะไม่ทันนั่นแต่ก็มาซุยนะสามแสนสามหมื่นเก้าพันไม่มีบวกอะไรเพิ่มยกเว้นพรีเมียมฮะจ่ายก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ฮะมูสกีตายนะฮะรอทำไมไม่รู้ชอสเจ็บหนักด้วย HE นะฮะผลพวงจาก A เป็น E รับเพียบเลยก็อย่างว่านะกระจุกไอ้ dispersion 99เมตรนี่ยิงทีโดนที6 นัด7 นัดอ่ะจาก15 นัดก็ถือว่าอยู่ที่50%นะตอนนี้ไม่ต้องการอะไรเพิ่มแล้วละมันรู้สึกมันเอรัมเนี่ยมันโอเคนะเข้ามือดีนะคือคล้ายๆกับเบลโคแต่ที่แต่จากเล่นไม่ใช่เบลโคห่างวงดี โอเคไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอี